Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มาพบปะพวกเราที่นี่แล้วก็ขอบคุณยะซากัลลอฮ์ทุกน้องทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานของมูลนิธิรอฟฮานสุขแห่งสยามแล้วก็ทางผู้สูงอายุนี่ก็ไปออกร้านด้วยนะฮะ1ร้านนะครับอัลเลาะห์ตอบแทนนะฮะรายได้ประมาณ 1,100,000 โดยประมาณโอ้อัลฮัมดุลิลละห์มากนะครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายก็เหลือประมาณ 800,000 กว่าก็ก่อนทำเวลา 800,000 ก่อนนี่ก็ไปลงละตอนนี้เสาเข็มเนี่ยมาแล้วนะครับมากองอยู่รอช่างอย่างเดียวนะช่างนี่คิวกันเอียดเลยนะครับนะอินชาอัลเลาะห์ครับวันที่ตอกเสาเข็มเมื่อไหร่นี้นะครับเราก็จะต้องมีการดูออเชิญละแบ เชิญละแบเอาอย่างที่อยุธยาไหมก่อนจะลงเสาเอกนี่เชือดแพะเอาแพะลงไปก่อนแล้วก็เอาเสาเอกลงนี่สร้างบ้านนะสร้างบ้านก็ถามว่าบางทำไมทำแบบนี้เขาบอกเองไม่รู้อะไรหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วความชั่วเข้าบ้านแพะรับบาปหมดเลยโอ้ยแพะรับบาปหมดเลยนะเยียรุนจะไปมุกนี้ไปใช้ก็ได้นะจะสร้างบ้านใหม่แพะรับบาปหมดเอาอันนี้เรื่องจริงนะฮะเขาเป็นก็อย่างที่เรารู้อยู่นะในอยุธยานี่มันจะมีกลุ่มหนึ่งนะเขาจะมีแนวคิดแบบนี้นะครับนะแนวคิดแพะรับบาปนี่รอฟฮานนี่จัดที่กรุงเทพนะครับวันที่1กรกฎาคมนี้จะไปจัดที่สตูลควรการหลงที่สตูลควรการหลงเนี่ยห่างจากหาดใหญ่เนี่ย70 กิโลนะครับแล้วก็บังหมัดทัวร์จัดทัวร์ไปด้วยพี่น้องเคยไปเกาะหลีเป๊ะไหมครับเกาะนั่งรถทัวร์จากนี่นะแล้วก็ไปเกาะหลีไปที่ปากปราไปที่สตูลนั่งรถจากสตูลไปปากปราท่าเรือจากท่าเรือนั่งสปีดโบ๊ทไปคนเดียวนะครับนั่งสปีดโบ๊ทเนี่ย800 บาทเอานั่งรถทัวร์ไปสตูลเท่าไหร่ 1,500 นะครับไปกลับ 3,000 เอา 3,000 เครื่องบินน่ะเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่าบางมาทัวร์เราคิด 3,600 บาทถูกยิ่งกว่าขี้อีกนะครับขี้ยัง 3,700 บาทเลยไปเกาะหลีเป้นี่แล้วเขาไปทุกเกาะนะเกาะหินดำเกาะตะรูเตาที่เขาเคยขังนักโทษแล้วพี่น้องรู้ไหมว่านักโทษเคยว่ายน้ำหนีนะครับจากเกาะตะรูเตารอดก็มีเสียชีวิตก็มีประวัติศาสตร์ผมเคยไปแล้วเพราะรู้เนื่องจากว่าเคยไปบรรยายที่นั่นเพราะว่าทีมงานปากปราเขาจัดเรื่องนี้ก็ไปเที่ยวเกาะด้วยแล้วก็วันเสาร์ก็ไปร่วมงานนะครับมีอาจารย์มุตฟามีอาจารย์บับลี่มีผมแล้วก็ที่เพิ่มมาเลยนะครับก็คือแล้วก่อนต้องบอกให้ครบก่อนมีอาจารย์มัสลันนะครับแล้วก็ดร.สุกรีหรือดร.สุกรีเนี่ยนะครับแล้วก็มีโตตานนะครับก็วันงานนั้นหากค่าใช้จ่ายนะครับเราก็มอบให้กับมูลที่รอฟฮานนะครับรอฟฮานยังต้องการสตังค์อีกเยอะนะครับนะเรายังเป็นองค์กรเล็กๆที่กำลังจะทำนะอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้ก็เอาไผ่ไปลงแล้วพี่น้องที่ดูในเฟซก็จะเห็นนะครับก็ฝากด้วยถ้าอยากไปก็ติดต่อพี่ชายผมก็ได้คุณจินดาพี่ชายนะฮะคุณจินดานะอยู่ข้างหลังเนี่ยได้ข่าวว่า30 คนแล้วนี่เร็วมากนะนี่ยังไม่ได้ออกดาวเทียมออกสื่อเลยนะครับที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปพูดที่ดารุสลามแกก็บอกว่าขอจะไปดารุสลามเขาก็จะไปเหมือนกันอินชาอัลเลาะห์ไปหลังบวช6เสร็จแล้วนะแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับไปรีแลกซ์กันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องอยากได้โปรแกรมเนี่ยนะขอด้านหลังได้นะผมก็เพิ่งได้มาวันนี้แล้วเพิ่งรู้ว่า เข้าไปวันที่30นะฮะเดินทางกลับกรุงเทพวันที่2 30 1 2นะฮะนะครับ3 วันนะ3 วันก็อินชาอัลลอฮ์เคยไปดูปะการัง7 สีไหมพี่น้องแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่ลงไปดำดูเนี่ยปิดหน้ายังมีเลยนะครับเขาลงไปดูเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยลงกันไปดูปะการัง7 สีดูปลาอะไรต่อมีอะไรนะอ่ะก็เป็นฝรั่งบางค่าเขาบอกว่าในชีวิตต้องมาหลีเป๊ะนะครับฮะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ไปกันทีกี้ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างนี่บอกชูหนังสือพอดีเอาตำรับตำรามาเกี่ยวกับรอมฎอนมาคำถามยอดฮิตในเดือนรอมฎอนเล่มนี้ถ้าพี่น้องอ่านแล้วก็ไม่ต้องถามโต๊ะครูละโต๊ะครูตกงานละนะนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามส่วนใหญ่ที่พี่น้องถามนะทุกวันนี้ยังมีคำถามว่ากลืนน้ำลายได้ไหมใช่ไหมกลืนน้ำลายได้ไหมขณะถือศีลอดเราเนี่ยมาเรียนกันทุกสัปดาห์เนี่ยเรารู้แต่คนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้นะครับนะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้านหลังกันละกันเรื่องของเราเดี๋ยวเวลาจะไม่พอวันนี้หัวข้อดีเหลือเกินนะครับตะกี้ใครข้างหลังพี่น้องบอกว่าทำไมไม่ทำชีสมาแจกผมก็ลืมไปนะมาแจกแต่ที่อาติกที่ผู้สูงอายุน้อยใจตายนะพอนี่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะอันนี้คำถามยอดฮิตในเดือนรอมฎอนนะพี่ชายเอามาให้นะรีแลกนิดนึงนะฮะนี่นะครับฮะเล่มเนี่ยถามบนเวทีเลยแหละฮะเล่มเนี่ย55 บาทแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยดูแล้วสตังทอนไม่ค่อยมีนะฮะผู้สูงอายุนี่ตังเยอะนะฮะอย่าเก็บไว้ในปี๊บอย่างเดียวนะฮะก็50 บาท50 บาท50 บาทนี่นะครับ50 บาทอยู่ด้านหลังนี่นะฮะการตั้งเจตนาถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนครั้งเดียวได้หรือไม่หรือต้องตั้งเนียดทุกวันไม่ตอบฮะเคยได้ยินมาว่าละหมาดตะเราะวีห์พร้อมกับอิหมัมจะได้ผลบุญยืนทั้งคืนจริงเท็จประการใดที่นี่เขาไม่ให้ตอบนะฮะจ่ายฟิตยะสามารถจ่ายเป็นเงินธนบัตรได้ไหมไม่ต้องจ่ายเป็นข้าวสาร40 คำถามนะครับหมดโลกแล้วส่วนใหญ่ที่เขาถามมีแค่นี้แหละ50 บักถ้า50 บักถ้าเป็น ถ้าเป็นพม่า50 บักมีเยอะครับมีเยอะจะซื้อสั่งไปแจกก็ได้นะฮะแหมฮัดิยะก็ได้ พี่น้องไม่มีอะไรทำบุญตะกี้อาจารย์มุตฟาพูดละไม่มีอะไรทำบุญมากในยุคนี้มากกว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของวิชาการไปซื้อไปให้เขาก็อ่านแล้วได้ผลซื้อไปวางที่สุเหร่าใครมาอ่านแต่พี่น้องเขียนหน่อยนะว่าหนังสือเล่มนี้ฮัดิยะหรือวากาฟให้กับมัสยิดนี้ใส่ชื่อไปเลยนะห้ามนำออกไปอ่านส่วนตัวให้อ่านในที่มัสยิดเพราะเราวากาฟไปแล้วให้แล้วที่สุเหร่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่จบต่อคราวหน้าเนี่ยจะพูดเรื่องจะมีชีตให้นะหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่บอกว่าข้อควรระวังเกี่ยวกับการค้าขายหลายคนที่นั่งที่นี่ค้าขายแน่นอนจะขายอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ขายท่านอาลีได้เล่าให้ฟังนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุอันยารออับดะฮูแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักที่จะเห็นเบ่าของพระองค์ยารออับดะฮูเห็นเบ่าของพระองค์ยะนี้หมายถึงฟีตอลาบิลฮาลาลแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลฉะนั้นการค้าขายจะต้องเป็นการค้าขายที่ฮาลาลเป็นลำดับต้นก่อนจะค้าขายอะไรก็ตามถ้าสิ่งที่มาค้าขายนี้ถ้าไม่ฮาลาลนี่ไม่ได้ประการต่อมาพี่น้องไม่ค้าขายแต่พี่น้องแสวงหาปัจจัยยังชีพก็ต้องฮาลาลฮาลาลอาชีพเราฮาลาลสตังเราไปทางไหนอัลฮัมดุลิลละห์ มีบารอกัตแต่ถ้าอาชีพเราฮารอมสตังไปทางไหนได้ไหมครับไม่ได้แม้กระทั่งเอามาบริโภคก็ตามล่าสุดนี้มีพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งถูกหวยไม่ใช่เหรอฮะลงเฟซเนี่ยเท่าไหร่นะกี่ล้าน40 ล้านลงเฟซด้วยมีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์ถ้าผมไปซื้อหวยลอตเตอรี่มาแล้วถูกหวยไปรับได้ไหมถามมาในโทรศัพท์ผมบอกใจเย็นๆทำใจร่มๆถูกเท่าไหร่3 ล้านบาทผมบอกว่าหวยอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ที่มือเนี่ยอาจารย์ฟังผมให้ดีนะค่อยๆบรรจงฉีก เสร็จแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งโทรศัพท์นี่เงียบไปพักหนึ่งฉีกจริงหวอ โอ้โหยังมีติ่งล่าสุดนี่ล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดแหละที่ทามาโทรมาไปห้างแล้วก็ไปเขียนชื่อแล้วก็หย่อนในตู้ปรากฏว่าจับชื่อได้รถเก๋งมาแล้วรถเก๋ง โอ้ยชีวิตของที่มันมาจากของฮารอมเอามามันก็ไม่มีบารอกัตสมมุติไปรับล่ะทำไงสมมุติไปรับมาแล้วเกิดถามเราถ้าเป็นรถต้องขายทิ้งเอาเงินทั้งหมดไปทำสาธารณประโยชน์เพราะฮุกมเหมือนกับเงินดอกเบี้ยคือเงินฮารอมเกิดไปเอามาแล้ว3 ล้านบาทหรือไปเอามาแล้วเนี่ยล่าสุด40 ล้านบาทนี่ต้องทำสาธารณประโยชน์ทั้งหมดไม่ได้ให้กับคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ภาษามายูบอกโอรังอัสลีเนี่ยเป็นมนุษย์โอรังนี่มันไม่ได้แม้ว่าเขาเป็นต่างศาสนิกก็ตามเพราะเขาไปเป็นกินเป็นเลือดเป็นเนื้ออัลลอฮ์ไม่รับดุอาของฮารอมหยิบมาก็ผิดนะเงินฮารอมเนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยหยิบมาก็ผิดไม่ต้องถามว่าเอาเงินไปใช้ทางไหนนบีบอกว่าตารบุลฮาลาลิวาญิบุนอาลากุลิมุสลิมินการแสวงหาสิ่งฮาลาลจำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนฉะนั้นของที่ไม่ฮาลาลไม่อนุญาตให้เราไปยุ่งเกี่ยวไม่อนุญาตอย่าบอกว่าเพียงเล็กน้อยนะไม่อนุญาตเลยฉะนั้นข้อห้ามข้อใช้เกี่ยวกับการค้าขายอันดับแรกถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมวัสลามขายไม่ได้เบื้องแรกเลยอามัลุนมารอีบิยะดิฮีนบีบอกว่าอามันของบุคคลหนึ่งที่ทำด้วยมือตัวเองวะกุลลูไบอินมับรูรินและการค้าขายที่ไม่เป็นที่ต้องห้ามคือถูกรับคือไม่เป็นที่ต้องห้ามนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เลยว่าการค้าขายที่ทำด้วยกับมือตัวเองเป็นการค้าขายที่ประเสริฐที่สุดอย่าไปขอคนอื่นอย่าขอคนอื่นค้าขายพี่น้องลองคิดดูนะว่าถ้าเราเนี่ยขอลูกอีช่างขอที่เราเรียกมันครบได้ไหมเช้ามาละนี้ขอพริกหน่อย10 โมงมาละนี้เกลือหน่อยเที่ยงมาแล้วกะเพราก็ไม่มีนี้เอาไอ้นี่ขอยันป้ายเลยนบีเคยบอกว่าให้เราเนี่ยไปในป่าแล้วก็ไปรวบรวมฟืนมาแล้วก็มัดแบกมาขายในตลาดดีกว่าไปนั่งขอคนอื่นเพราะการขอชีวิตมีแต่การขอเนี่ยหมายถึงว่าขอมาส่วนรวมนะไม่ใช่ขอจัดงานการกุศลไม่เกี่ยวนะขอมาส่วนตัวเองไม่ทำงานเนี่ยวันกิยามะห์ใบหน้ามีแต่กระดูกไม่มีเนื้ออัลลอฮ์จะประจานคนเหล่านี้ผมมีพี่น้องส่งคลิปมาให้ดูสามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถเก๋งไปจอดในซอกที่เป็นต้นไม้ เสร็จแล้วก็ออกมาสามีก็แต่งตัวชุดขอทานชุดพนักงานใส่กางเกงคลุมแล้วก็นั่งทับขาตัวเองนะเอาเชือกผูกใช่ไหมแล้วก็นักทับขาตัวเองแกล้งว่าเป็นคนพิการแล้วก็ใช้มือถอดภรรยาก็พาไปวางภรรยาก็กลับมาที่รถตอนเย็นสามีก็โทรศัพท์ให้ไปรับมาเสร็จมาเปลี่ยนชุดขับรถเก๋งกลับบ้านภรรยานั่งนับตังค์ในรถดึกแบบเด็กๆนะวันละ1,000เดือนเท่าไหร่ทำมาหากินอะไรอะครับจะทำมาหากินอะไรอีกวันละ1,000คูณไปสิ30 วันเท่าไหร่นะ30,000นี่ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนอีกนะครับอย่างน้อยที่สุดวันละ1,000ครับพี่น้องนั่นแหละนี่ไม่ต้องถามว่าถ้าทำต่อกลางคืนอีกอะไรอีกไม่ต้องถามมีทำOTอีกไม่ต้องถาม ฉะนั้นศาสนาอนุญาตให้เราส่งเสริมให้เราทำมาหากินด้วยมือตัวเองนี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกเอาไว้วะฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรรอมะริบาอัลลอฮ์อนุญาตการค้าขายแต่ห้ามเรื่องดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยไม่ได้ค้าขายไม่ได้ลงทุนเปิดให้กู้ร้อยละ10 บาทร้อยละ5 บาทร้อยละ20มีตังค์ใช้อันนี้ฮารอมแต่เรามีสตังค์แล้วเราไปลงทุนได้กำไรเท่าไหร่ก็ตามนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตอัฟดอลุนกัสบีอามาลุรอยุลิบิยาดีฮีนบีบอกว่าการขนขวายการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ประเสริฐที่สุดคือการแสวงหาปัจจัยยังชีพบิยาดีฮีด้วยมือของเขาฉะนั้นอุลามาท่านหนึ่งบอกว่าการค้าขายริสกีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมี10 ส่วนค้าขายเอาไป9 ส่วนเอาของมาไปเอาทุเรียนมาไปเอาเงาะมาขายที่ตลาดนัดอย่างน้อยก็ขายได้ไปทำแซนด์วิชมาห้อยคอขายตอนนี้รวยไปแล้วสมมุติว่ากล่องหนึ่งก็ไร10 บาทวันหนึ่งขายได้เป็น400-500 กล่องเสร็จแล้วตัวเองขายไม่ไหวจ้างพนักงานมาขายอีกอัลลอฮ์ให้ริสกีกับการค้าขายถ้าริสกีวันหนึ่งมี10ค้าขายเอาไป9มาอากะละอาฮาดุนต่ออามันคอยรอนนบีบอกว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่กินอาหารที่ซื้ออาหารมาบริโภคดียิ่งกว่ามินอัญญะกุละมินอามาลิยาดีฮีด้วยกับการที่เขากินด้วยกับการที่เขาหาจากมือของเขาทั้งสองว่าอินนันนบีอัลลอฮ์และนบีของอัลลอฮ์คนหนึ่งที่ชื่อดาวูดอะลัยฮิสสลามกานะยะกุลุมินอามาลิยาดีฮีนบีดาวูดทำมาหากินแล้วก็ได้ปัจจัยยังชีพมินอามาลิยาดีฮีด้วยกับมือของนบีดาวูดเองนี่เรียกค้าขายฉะนั้นการค้าขายจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำพี่น้องยังไงก็ได้ครับค้าขายเนี่ยเอาละทีนี้เรารู้แล้วค้าขายยังไงประการต่อมาศาสนาส่งเสริมให้ค้าขายการค้าขายต้องค้าขายในสิ่งที่ฮารอมอินนัลลอฮะฮารอมะบัยอัลคอมริแท้จริงอัลลอฮ์ห้ามการขายคอมสุราสิ่งมึนเมาเดี๋ยวก่อนคอมเนี่ยไม่ได้แปลว่าสุราอย่างเดียวกัญชาก็ใช่ยาม้ายาบ้าก็ใช่นะครับใบกระท่อมก็ใช่ไม่ตะซากสัตว์วัวที่บ้านมันตายเองตอนเช้าโอ้นอนแผ่หลาอยู่ลากวัวไปขายให้คนต่างศาสนาเอาไหม1,000เอาไปขายไม่ได้เพราะไมตะซากสัตว์ขายไม่ได้ไก่ ไก่ที่ไม่ได้เชื่อตามหลักการของศาสนาที่เขาเจาะเราก็เดินไปตลาดมือของเราไปโดนไก่ที่เขาเจาะคอไก่ตัวนี้เป็นไมตะเป็นซากสัตว์เป็นนายิสเราต้องล้างมือนะครับต้องล้างมือแล้วจะเจอเนื้อหมูอ่ะฮะเนื้อหมูทำไงเพื่อนผมเนี่ยตลาดตอนนั้นวัดพญาไกยังอยู่เดินไปตลาดเอาแปะเขาสับหมูครับปั้งไอ้เนื้อหมูมันก็บินมาเลยมาโดนแขนแปะโอ้โหสมัยก่อนเราการศึกษายังไม่ค่อยมีใช่ไหมพอเห็นเนื้อหมูร้องเลยเนื้อหมูเอ้าแล้วทำไมอ่ะก็หยิบออกดิไม่มีแรงก็หยิบออกแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าใช่ไหมแค่นั้นพอไม่มีอะไรเลยน้ำลายหมูก็ไม่มีอะไรที่มีอะไรก็คือน้ำลายของสุนัขที่มาเลียภาชนะด้วยถ้าไปเจอน้ำลายของสุนัขมาโดนแขนก็ไปล้างแขนโดนเสื้อก็ไปล้างเสื้อไม่ต้องมีเอาดินมาถูแต่ประการใดเข้าใจยังนี่พอเราเรียนเราเข้าใจอาจารย์ไปห้างเนี่ยไปบางโรบินสันเนี่ยบางรักเนี่ยเขามีร้านข้าวขาหมูมีร้านบางเฮมสมมุตินะบางเฮมไก่ย่างไก่ทอดข้าวหมกไก่แล้วก็ห้างเขาก็เอาจานมารวมกันกินได้ไหมโอ้โหนี่ยิ่งกว่าได้อีกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอิสลามนี่ไม่ได้จะเขาใส่หมูปั๊บแล้วเขาไปล้างน้ำเปล่าธรรมดามุสลิมกินได้ครับเรามีเพื่อนรูมเมทเป็นคนต่างศาสนิกเขากินของฮารอมกินเสร็จเขาไปล้างปุ๊บเราจะมากินเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนี่นบีสอนพูดง่ายๆนะผู้สูงอายุจัดงานจานถ้วยจานชามนี่ขาดเหลือปีนหลังคาไปหาหลวงพ่อยืมหลวงพ่อได้เลยถ้วยจานเนี่ยยืมหลวงพ่อยืมหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาทำไงมาล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนี่อิสลามง่ายง่ายไปยุโรปไม่มีร้านฮาลาลไม่มีร้านมุสลิมเลยแม้แต่ร้านเดียวไปเจอร้านของนัสรอนีหรือร้านยิวคนยิวเชื่อสัตว์คนยิวเชื่อคริสเตียนเชื่อสัตว์อัลลอฮ์บอกอนุญาตให้กินได้นี่เรื่องที่แต่ว่าไม่ใช่คนที่ไม่มีศาสนานะครับพวกมายูซีฝรั่งเนี่ยประเภทไม่มีศาสนานี่เยอะฮาลาลฉะนั้นไมตะเนี่ยคือของนายิสขายไม่ได้วันคินซีรเนื้อหมูขายได้ไหมไม่ได้บางคนบอกอาจารย์อัลลอฮ์ห้ามกินอย่างเดียวโอ้โหถ้าอย่างนี้บรรลัยจักเลยเหล้านี่ห้ามกินขายได้ไหมถ้าใช้ตรรกะนี้เหล้าห้ามกินก็ขายเหล้าได้สินบีอัลลอฮ์เนี่ยพูดในอัลกุรอานว่าละมันคินซีรเนื้อหมูนั่นหมายถึงว่าหมูทั้งตัวไม่ใช่ตับหมูกินได้ก็อัลลอฮ์ห้ามเรื่องเนื้อหมูอันนี้เริ่มจะหัวหมอแล้วเริ่มจะไปสร้างบ้านซื้อบ้านใกล้โรงพยาบาลแล้วเริ่มจะหัวหมอแล้ววัลอัสนามรูปปั้นรูปจเวตห้ามขายนะฉะนั้นข้อห้ามข้อใช้ของหลักการศาสนาในการค้าขายคือเรื่องของอะไรเรื่องของสิ่งฮารอมประการต่อมาหลังจากที่เราขายของฮาลาลส่วนผสมตอนนี้แม่ค้าเรานี่ละเอียดขนาดส่วนผสมฮาลาลหมดไปซื้อมามีฮาลาลซื้อมามิได้หมายรวมว่าส่วนผสมจะฮาลาลอย่างเดียวนะครับฟังให้ดีดูการค้าขายของอิสลามแต่ในส่วนผสมหรือการที่เราบอกการที่เราพรีเซนต์ไปหลอกคนซื้อก็ฮารอมเช่นเดียวกันลาตัสตารุสมะกะฟินมาอิฟะอินนะฮูกอรดพวกท่านจงอย่าซื้อปลาในน้ำคือปลาที่อยู่ในบ่อเพราะมันเป็นการหลอกลวงมีไหมไปสวนทุเรียน แม่ค้าทุเรียนนี่กี่ต้น50 ต้นเหมา100,000ฮารอมเพราะถ้าสอยมาแล้วทุเรียนมันมากขายได้ถึง300,000ใครขาดทุนไอ้เจ้าของสวนขาดทุนไอ้คนซื้อได้กำไรพอสอยกลับมาแล้วมันได้ขายแล้วมันมีเน่ามั่งเสียมั่งได้50,000เห็นยังก็รอดเขาเรียกว่าหลอกลวงอิสลามห้ามค้าขายแบบหลอกลวงเอาใหม่ท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบเนี่ยตอนเป็นคอลิฟะห์ก็จะเดินตรวจตากลางคืนกลางวันทั้งกลางคืนสลับกันไปคืนหนึ่งเห็นกระโจมอยู่แล้วก็มีไฟเปิดแล้วนบีก็ท่านอุมัรก็เดินผ่านยังไม่ปกตินะครับแต่การพูดคุยระหว่างสองแม่ลูกนี้สำคัญกระโจมนี้มีอาชีพขายนมรีดนมมาก็มาขายปรากฏว่าคืนนี้แม่เอาน้ำไปผสมลูกสาวบอกแม่จ๋าถ้าแม่เอาน้ำไปผสมเนี่ยท่านอุมัรรู้อุมัรก็ต้องตำหนิแม่แล้วก็ต้องบอยคอตแม่ต้องตำหนิต้องลงโทษแม่เนี่ยแม่ของมุสลิมะคนนี้บอกว่ากลางคืนเนี่ยอุมัรนอนอยู่แล้วไม่ได้ยินหรอกแต่อุมัรเนี่ยตักเดชอัลลอฮ์นี่อยู่ข้างเนี่ยลูกสาวของนางบอกว่าแม่จ๋าแม้ว่าอุมัรไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นโอ้โหรุ่งเช้าอุมัรจูงลูกชายมาขอลูกสาวเต้นนี้เลยอิมานแต่ประเด็นอะไรที่เราจะเอาประเด็นเรื่องการค้าขายที่ไปผสมน้ำซึ่งเวลาขายบอกว่านมที่ไม่ผสมน้ำนี่คือหลอกลวงฉะนั้นพี่น้องจะขายอะไรก็แล้วแต่และพี่น้องก็ไปหลอกโอ้ยนี่มือถือนี่ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นหยิบมาเลยที่ไหนได้มาจากคลองเตยหลอกลวงไหมหลอกลวงฮารอมเห็นยังว่าการค้าขายไม่ได้หมายรวมว่าสินค้าคือฮาลาลอย่างเดียวแต่วิธีการขายแบบหลอกลวงก็ไม่ได้ไปดูช่วงนี้ทุเรียนเงาะหลายรูปแบบเห็นไหมเขาส่งคลิปมาผมชอบดูคลิปแบบนี้นะส่งมาปั๊บเงาะใช่ไหมเลือกพอช่างเสร็จปั๊บมัดถุงลูกค้าหยิบสตางค์จะให้พวกเปลี่ยนถุงเห็นยังเปลี่ยนถุงลูกค้าก็หยิบที่ตัวเองบอกว่าสวยที่สุดแล้วล่ะพอไปถึงบ้านเป็นไงพี่น้องนั่งรถจากเชียงใหม่มาขากลับระหว่างทางจะเจออะไรติ๊กตอกร้านเนื้อเทียบเลยและที่เราไม่ซื้อไม่ได้เลยคือสตรอเบอรี่นี่ถูกต้องนะฮะสตรอเบอรี่ซื้อมาปั๊บซื้อมาจ่ายเงินขึ้นรถแกะไอ้พลาสติกที่คุมกินไปเอาไอ้กระเช้าเนี่ยมันมีแค่ครึ่งเดียวไอ้ครึ่งล่างมันเป็นใบไม้มันเป็นหนังสือพิมพ์เราไม่อยากอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนี้เข้าใจป่ะ เฮ้ยไอเราแทนนึกว่าจะได้นี่คือทั้งหมดเขาบอกไหมเขาไม่บอกอยู่แล้วเขาพอเวลาขับรถกลับไปเนี่ยเขาบอกเอ้าก็ตอนซื้อหนูไม่ได้บอกนี่ครับว่ามันมีครึ่งหรือไม่มีครึ่งก็ไม่ได้ถามทางกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่อันนี้หลอกลวงไหมหลอกพี่น้องจะขายอะไรอย่าว่าเลยข้าวสารมันยังปลอมโดนใช่ไหมข้าวสารนี่โดนเองนี่มาถามนี่อีกนานโดนไงข้าวสารยังปลอมการหลอกลวงเรื่องของค้าขายอัลลอฮ์จะไม่ให้บารอกัตอ้าวเราขายอะไรจะขายอะไรเอาว่ามาสิขายกระทะอาจารย์ขายกระทะอาคากระทะอ๋อกระทะปาบไหมจ๊ะเห็นไหมKorea King อาจารย์คนที่ละโมบเป็นไงซื้อมาเท่าไหร่ไม่ถึง30ไม่ถึง300 บาท ขาย3,000นะเป็นหมื่นแล้วก็หักนู่นหักนี่นั่นน่ะรับทรัพย์เท่าไหร่อย่าลืมนะไหนแวะทางนี้ผมจะแวะให้ถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราไม่รู้ว่าคุณภาพของสินค้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าวูดดี้สมมุติวูดดี้เป็นมุสลิมนะรับโฆษณาแบบนี้ไม่ได้ไอ้ที่ดาราบอกว่าอู้สระผมสวยบางคนนี่อะไรอะเอาไข่มุกไปเลยนะแหมความแข็งแรงของเส้นผมแน่จริงเอาไม้ตะนอดิไม้ตะนอพันเลยหมุนดิไอ้นี่โกหกแกเนี่ยผมสวยมาตั้งแต่นานแล้วถูกไหมไอ้บริษัทเนี่ยเพิ่งทำมาแล้วแกก็มาหลอกชาวบ้านว่าแกผมสวยเพราะไอ้ยี่ห้อนี้โกหกใจนะโกหกฉะนั้นอิสลามสอนลึกถึงขนาดว่าถ้าสินค้านั้นเป็นของฮาลาลแต่หลอกลวงไม่ได้ประการต่อมาเราขายอาหารขายสินค้าขายอะไรก็ตามเราจะต้องมีอามานะในการค้าขายโอ้เดี๋ยวอามานะเดี๋ยวใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะพลาดยกหะดีษส่วนนี้โอ้ยวันนี้ใครไม่มานี่โอ้ยเสียดายแย่ท่านอบูฮิรอเล่าให้ฟังว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะรออะลาซุบรอติตออามินนบีก็เดินผ่านแผงอาหารฟะอัดะคอลายะดะฮูฟีฮานบีก็เอามือเนี่ยยื่นลงไปในถุงแป้งฟานาลัดอัซอบิอาฮูบาลาลันแล้วก็ไปเจอแป้งที่มันเปียกน้ำเนี่ยอยู่ข้างตรงกลางฟากอละนบีก็ถามว่ามาฮาซายาซอฮิบะตออามพ่อค้าเอ๋ยอะไรเนี่ยนบีหยิบขึ้นมาถามอะไรกอละอัซอบัตฮุสซามะยารอซูลุลลอฮ์รอซูลเมื่อคืนฝนตกแล้วแป้งเนี่ยมันก็โดนน้ำฉันก็กลัวว่ามันจะดูแล้วไม่น่าซื้อก็เอาวัดยัดไปข้างล่างอันนี้หลอกไหมหลอก2เด้งที่2เวลาตักมาแล้วลูกค้าไม่รู้มันหนักแต่ช่างไหมหนักนี่2เด้งนบีว่าไงอาฟาลาญาอันตะฮูฟาวกอตตออามไกยารอฮุนนาสทำไมท่านไม่เอาของสิ่งนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนเพื่อให้คนซื้อเห็นโอ้โหบรรลัยจักเลยพี่น้องนี่นบีเตือนนะถ้าเราขายของอยู่แล้วนายกเดินผ่านมาเนี่ยแล้วมาเตือนแบบนี้ทำไมขายไงขายไงขายเงี้ยนายกจะเตือนเงี้ยคนขายจะเป็นไงนี่ยิ่งกว่ารอซูลมาเตือนทำไมท่านไม่เอาของแบบนี้มาวางไว้ข้างบนแล้วนบีก็พูดประโยคที่เราเข้าใจกันดีมัลกอชะฟาไลซามินนีมัลกอชะนาฟาไลซามินนาใครที่หลอกลวงพวกเราก็ไม่ใช่พวกเราใครที่คดโกงก็ไม่ใช่พวกเราเอาไงล่ะทีนี้ใครที่คดโกงไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นการหลอกลวงการคดโกงในการค้าขายริสกีเนี่ยวันหนึ่งถ้ามี10ริสกีแล้วการค้าขายเอาไป9แล้วคนที่มาหลอกลวงกับการค้าขายซึ่งอัลลอฮ์ให้ริสกีมากกว่าอาชีพอื่นนี่ถือว่าเป็นการทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ยอย่าต่อเลยนี้อย่าต่อเลยบ้างกำไรกิโลละบาทถ้ากิโลละบาทนี้ไม่นั่งมาขายตากแดดตากฝนหรอกโกหกยังโกหกเพื่อให้ขายสินค้าได้โอ้ยนี่อย่าต่อเลยลูกตั้ง9คนที่ไหนได้ตัวเองยังไม่มีลูกบอกคนอื่นเพื่อให้คนอื่นสงสารแล้วก็ให้ขายของได้โกหกประการต่อมาการค้าขายไม่ใช่ส่วนผสมก็ต้องฮาลาลถูกไหมส่วนผสมก็ต้องฮาลาลไม่อนุญาตให้โกหกลูกค้าพี่น้องขายขนมปังขายคุกกี้พี่น้องก็ไปซื้อเนยมาปรากฏว่าเนยเนี่ยมันไม่มีฮาลาลถามว่าจะซื้อมาทำไหมถ้าเป็นมุสลิมที่มีอามานะต้องไม่ซื้อ เฮ้ยลูกค้าเราอามานะของเรานะถ้าเราไปขายในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่มีฮาลาลเราไม่สามารถขายได้ทำข้าวแกงทำข้าวหมกไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ของก็ไม่ฮาลาลมาผสมขายก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรมาก็ไม่รู้ลาดรรวะลาดิรรนบีว่าอย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายต่อคนอื่นชูรสผงชูรสอันตรายไหมใช่เราไม่กินแต่ใส่ให้ลูกค้ากินนี่แหละบาปปรุงไม่อร่อยไม่ใช่เรื่องของเราบอกว่าอันนี้อันตรายต่อร่างกายถ้าเขาอยากจะใส่ผงชูรสให้เขาซื้อแล้วพกติดตัวไว้เขาจัดการของเขาเองแต่เราบอกแล้วเราไม่ใส่ไม่เอาใหม่ถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวเราขายอาหารตามสั่งนี่เราเป็นเจ้าของร้านใช่ไม่ใช่เราก็ไม่เอาผงชูรสมาขายไงขอโทษไม่เอาผงชูรสมาเป็นส่วนผสมหรือไม่เอาซอสไม่เอานู่นเอานี่เอาน้ำปลาที่ไม่มีฮาลาลมาเป็นส่วนผสมลาดะรอรอวะลาดิรอรอของที่ไม่ฮาลาลกินเข้าไปอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราและถ้าเขากินเขาด้วยนี่เป็นอามานะของคนที่ค้าขายฟังหะดีษสุดนี้โอ้โหนี้หะดีษอย่างเดียวเลยนะลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละหูไม่มีอีมานสำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะเราอยากกินของฮาลาลแต่เวลาขายให้คนอื่นเอาของที่มาฮาลาลมาปนแล้วก็ขายอาจารย์ถ้าเอาของฮาลาลด้วยมันแพงเอาแล้วเวลาขายเราบวกกำไรใช่ไหมขายไปแล้วก็บอกว่าต้นทุนมันแพงนะคะต้นทุนมันแพงนะครับเราเอาแต่ของฮาลาลซึ่งมันจริงไหมจริงผมถามว่าลูกค้าที่ไหนปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธพี่น้องถ้าไปดูการค้าขายของคนญี่ปุ่นเขาผมชอบแบบแนวแบบนี้ซึ่งมันดีว่ะเขาพอดีร้านซูชิเขามาด้วยเขาขายปลาซูชิเป็นตอนนี้อายุ70-80ละเขาไปตลาดเขาถ่ายทำวิดีโอนี่นะครับเรื่องนี้นะฮะเป็นตำรับซูชิที่ขั้นเทพเขาไปตลาดไปเลือกปลาเองแล้วพี่น้องรู้ไหมเขาเลือกปลาที่ดีที่สุดและแพงที่สุดพอได้มาแล้วใส่ปั๊บเขาก็มาเข้าครัวเขาจะอะไรจะนำภาชนะที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็บรรจงหั่นเก็บเอาไว้ลูกค้ารับวันละ20 โต๊ะจองเป็นเดือนครับแล้วคนที่มากินซูชิร้านนี้เป็นเศรษฐี100 ล้านครับมานั่งทำต่อหน้าจะกินใช่ไหมมองจะกินใช่ไหมนะมองหั่นปั๊บชุบวางต้องกินภายใน1 นาทีไม่งั้นความอร่อยจะหายไปซูชิคันเทพมึงจะกินมึงต้องรอเป็นเดือนคันเทพไม่สนครับไม่สนว่าใครจะมากินไม่กินวันหนึ่งรับ20 โต๊ะหมด20 โต๊ะปิดร้านพรุ่งนี้เช้าไปเอาซูชิใหม่ไปเลือกแบบนี้เนี่ยแบบนี้ถามว่าคนซื้อพอใจไหมผมไปดูสารคดีเป็ดปักกิ่งผมจะชอบแมวแบบนี้พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ย่างเป็ดปักกิ่งต้องฝึกมากี่ปีเดาคนที่ย่างเป็ดปักกิ่งเนี่ยฝึกมากี่ปี10 ปีครับเรียนปน.จบพอดีแค่ย่างเป็ดปักกิ่ง10 ปีไม้ที่จะเอามาย่างที่มาเป็นฟืนต้องเอาไม้ที่ถูกปลูกมาเฉพาะกิจเพราะควันของมันจากเนื้อไม้มันต้องไปลมควันที่อยู่ในเป็ดปักกิ่งไอคนที่เวลาไม้มันปะทุอ่ะ ใช่ไหมแล้วก็จะเกลี่ยให้มันมารวมกันแบบใช้ใช่ไหมเขาเรียกคนอะไรพวกนี้ลูกน้องเนี่ยไอสารคดีนี่ไปสัมภาษณ์ว่าไอเขี่ยแบบเนี้ยเขี่ยอยู่ที่เตากี่ปีแล้วเขี่ยอยู่เตามาแล้ว2 ปีชีวิตอยู่2 ปีเขี่ยเตาเนี่ยเป็ดเวลาเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงปล่อยให้เดินเลี้ยงปล่อยให้เดินตอนเย็นมีเพลงคลาสสิกเปิดให้ฟังเป็ดสบายใจล่าสุดนี้เมื่อวานนี้เองครับไปอ่านข้อความพี่น้องส่งมาพี่น้องวันนี้กลับไปนะไปที่บ้านเปิดตู้เย็นแล้วต่อไข่ใส่ในถ้วยถ้าไข่แดงของมันแดงแจ๋เลยนะนี่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยครับไปตามธรรมชาติกินนู่นกินนี่ตามธรรมชาติแล้วมันจะมีสารอาหารเยอะมากแล้วมันก็ออกไข่มาและมีสารอาหารแต่ถ้าตอกมาแปะออกมาออกเหลืองๆไม่ออกแดงแจ๋ไอ้ไข่แดงที่มันออกเหลืองๆนี่คือไข่ที่เลี้ยงในกรงแล้วกินอาหารกินอาหารแกะกินอาหารถุงครับแกะถุงแล้วก็ใส่แล้วก็กินพี่น้องเห็นอย่างแม้กระทั่งไข่เนี่ยมันยังออกมาตามอารมณ์ของไก่เลยนี่สุดยอดครับบางมินนี่พวกนี้ผมไปบรรยายที่บ้านบางมินเขารวมตัวบางมินเอาไก่มาจากต่างจังหวัดมารถ10 ล้อมาวางปั้งฉีดน้ำครับผมถามทำไมบางมินต้องฉีดน้ำเจ้าอื่นเขาไม่มีมันมาเนี่ยร้อนมาเลยฉีดน้ำเลยฉีดโอ้ไก่ได้รีแลกซ์ผมบอกบางมินวันหลังปล่อยให้ตะวาบเดินบ้างเดินเปิดนาชีตฟังพอมันเผลอๆเชือดเลยผมจะให้ดูภาพอะไรนิดนึงนะครับผมจะให้ดูภาพอะไรนิดนึงบอกว่าวันนี้ใครไม่มาเสียดายพี่น้องข้างหลังจะเห็นไหมครับพี่น้องเห็นนี่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนอะไรฮะเหมือนตกใจใช่ปะภาพเหมือนตกใจเนี่ยเหมือนตกใจอันนี้คือเวลาผ่าพริกหยวกอะผ่าครึ่งแล้วมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนคนแบบตกใจสุดๆโอ้นักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับทำการทดลองเอาแปลงผักมา2 แปลงไม้กั้นแปลง1เขียนบอกว่าผักที่เลวอีกแปลงหนึ่งผักที่ดีผักที่อารมณ์ดีเสร็จแล้วนักศึกษาก่อนจะเข้าห้องไปเรียนมาที่แปลงผักที่ไม่ดีแล้วก็ด่าผักแกเนี่ยมันโตไม่ได้แล้วแกเนี่ยมันดูดิใบหงิกงอแล้วก็อีกผักหนึ่งก็บอกว่าโตดีๆนะค่อยๆโตนะโตมาออกใบแข็งแรงนะสีเขียวนะการทดลองนี้ปรากฏว่าไอ้แปลงที่ไปด่าผักก่อนเข้าห้องเรียนมันเหี่ยวมันเฉามันไม่โตอีกแปลงหนึ่งที่มันที่มันมีที่เราไปชมมันปรากฏว่ามันสูงใหญ่แล้วก็สีเขียวด็อกเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งกลับไปทำได้เอาขวดน้ำมา2 ขวดน้ำขวดน้ำหนึ่งเขียนว่าแย่เลวติดสติกเกอร์อีกขวดน้ำบอกว่าเป็นขวดน้ำที่สบายใจอารมณ์ดีเย็นเย็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นก็เอากล้องจุลทรรศน์มาถ่ายขวดน้ำผ่านขวดน้ำเพื่อที่จะถ่ายน้ำที่อยู่ในขวดปรากฏว่าขวดที่เขียนว่าน้ำที่ดีน้ำที่มีประโยชน์น้ำที่สวยในเนื้อของน้ำเนี่ยนะที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเปล่งประกายมีออร่าแต่พอเอากล้องจุลทรรศน์ไปผ่านน้ำขวดที่เขียนว่าน้ำที่เลวน้ำที่สกปรกปรากฏว่ามันจะหยาบเฮ้ยนี่มันประหลาดมากนะครับอีกคนหนึ่งทดสอบพี่น้องเห็นขวดยาหม่องใช่ไหม ใหญ่ขวดยามองหน่อยเขาเอาข้าวใส่ไปครึ่งขวดและเขียนว่าสบายใจปิดฝาอีกขวดหนึ่งใส่ข้าวไปครึ่งขวดเขียนว่าเลวจังปิดขวดหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเอามาดูไอ้ขวดที่เขียนว่าเลวจังมีลาขึ้นเต็มเลยส่วนขวดที่เขียนว่าสบายใจจังกลับกลายเป็นว่ายังขาวอยู่เห็นยังกำลังจะหลอกอะไรพี่น้องเวลาทำอาหารขายเวลาทำอาหารเวลาไปเลี้ยงสามีและก็ลูกต้องอารมณ์ดีๆไม่ใช่ผัดอีกแก่มึงเหมือนขับช้าหรือรับรองคำเดียวเท่านั้นแหละเอ๊ะทำไมวันนี้มันกินไม่อร่อยเหมือนใครมาบ่นข้างหูอ้าวลองดูแต่วันไหนสบายใจนะโอ้โหทำชีวิตเรานี่มีความสุขขนาดไหนอยู่กับบ้านดูแลสามีดูแลครอบครัวดูแลบ้านจากนู่นทำอาหารอยู่ในบ้านชีวิตมีความสุขไม่ต้องออกไปข้างนอกแค่นี้อัลลอฮ์ก็แล้วก็เชื่อฟังสามีอัลลอฮ์ก็ให้สวรรค์แล้วไม่มีอะไรสุขขนาดนี้โอ้ผัดไปยิ้มไปรับรองอาหารที่ออกมานี่อร่อยพิสูจน์ไม่ได้นะแต่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงพี่น้องดูก็ได้อัลลอฮ์เนี่ยเวลาเรียกพวกเรายาอายุฮัลดีนาอามานูยาอายุฮันนาสเรียกลูกมาเรียกลูกยาบุนัยยาโอลูกที่รักของฉันเอ๋ยนี่ลูกมารเรียกนะครับลูกมารเรียกฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถึงบอกว่าเมื่อเราค้าขายเราจะต้องมีอามานะห์ในส่วนผสมที่ฮาลาลประการต่อมามันจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการค้าขายหรือในการปรุงอาหารถ้าพี่น้องขายเสื้อผ้ามุสลิมะถ้าขายเสื้อผ้าแบบแขนสั้นขายได้ไหมเห็นยังมันไม่ได้อัตโนมัติอ้าวอาจารย์ก็คนกาเฟสมาซื้อไม่เกี่ยวกาเฟสหรือไม่กาเฟสผมถามว่าคนกาเฟสไปอาหรับมีไหมอาหรับมีแขนสั้นมันมีโต๊ะยาวคนฝรั่งก็ซื้อโต๊ะยาวกลับมาใส่เคยเห็นไหมครับฝรั่งเขาบอกเขาชอบคุมิหยาบเขาคุมิหยาบไม่ใช่มุสลิมร้านมุสลิมที่อยู่ตรงข้ามมุสลาที่ดอนเมืองพี่น้องไปดูตรงข้ามเลยนะร้านมุสลิมของเราของร้านบังหมัดผมไปคุตบะห์เมื่อต้นเดือนนี้บังหมัดบอกว่าอาจารย์ร้านผมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะผู้หญิงที่อยู่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดแต่เป็นชุดที่ให้คุมฮิญาบเพราะเป็นชุดของพนักงานแล้วยังไงพอพนักงานใส่ไปใส่มาปรากฏว่ามาบอกกับบังหมัดว่าบังหนูใส่แล้วรู้สึกดีหนูจะเข้ารับอิสลามบังหมัดบอกต้องเข้าต้องอีหม่านนะต้องศรัทธาเห็นไหมเขาบอกเขากลับบ้านไปเนี่ยเวลาเขาเดินกลับบ้านไม่คุมฮิญาบกลับกลายเป็นว่าไม่ดีละเห็นยังว่าบางครั้งบีอาที่ดีเนี่ยมันหล่อหลอมไงเอาสิพี่น้องเด็กของเราเนี่ยตื่นเช้ามาโอ้ปะกะมะนี่เล่นงิ้วเลยเอี้ยโอ้ยด่าตั้งแต่เช้าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตมีกี่ตัวมาหมดลูกจะพูดเพราะไหมเห็นไหมง่ายบีอาบรรยากาศนบีบอกว่านะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันไบอินอัสซิลาฮิฟินฟิตนะการค้าขายประการต่อมาว่าการค้าขายไม่ได้รวมหมายรวมว่าของนั้นมันของฮาลาลและมันจะขายได้ในทุกภาวะการยกตัวอย่างมีดฮาลาลขายไหมฮาลาลขายไหมมีดนะมีดปอกมะม่วงมีดปอกผักแต่ปรากฏว่ามีชายสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่แล้วเราก็หาบมีมีดขายครับ นั่นแหละบรรลัยจักรเข้าใจยังสถานการณ์นี้ขายมีดไม่ได้แม้ว่าเขาจะวิ่งมาซื้อมีดว่าเฮ้ย ซื้อมีดขายไม่ได้นบีบอกอย่าขายอาวุธตอนที่ฟิตนะห์ที่เขากำลังมีอยู่ในช่วงของก่อการร้ายอยู่ในช่วงภาวะสงครามเฮ้ยอิสลามเรานี่สุดยอดนะครับตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพอะไรขายดีเรือสมมุติจะขาย 3,000 ขาย 8,000 กักตุนสินค้าไว้ให้ขึ้นเพื่อเวลาเรารู้ว่ามันยากจนเนี่ยรู้แล้วไอ้เนี่ยที่ตรงนี้จะถนนจะผ่านเพราะเราอยู่วงในเรารู้ไปกว้านซื้อถูกๆแล้วมาขายแพงนี่กรณีเดียวกันบางอย่างที่มันฮาลาลก็ไม่ได้หมายรวมว่าขายได้ในทุกๆกรณีถ้ามันเกิดฟิตนะห์มันเกิดความเสียหายให้กับสังคมไม่ขายทำไมอ่ะถ้าขายแล้วเราจะเอาเปรียบคนอื่นถ้าขายแล้วเราจะทำร้ายคนอื่นลาดรรวะลาดิรรอย่าทำอันตรายตัวเองและคนอื่นพี่น้องอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่มีความสำคัญมากนะที่ผมจะอ่านต่อไปวะตะอาวานูอัลลันบิริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอัลลันอิสมิวัลอุดวานจงช่วยเหลือกันในเรื่องของบิรความดีวัตตักวาและการยำเกรงอะไรที่เป็นความดีเอาผมชอบที่ศิลปะอย่างหนึ่งนะครับหลายอย่างก็ดีนะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดตรงนี้ใครที่มาขอให้ศิลปะประกาศงานเคยเกี่ยงไหมพี่น้องทำบุญเพราะอะไรอ๋อของคนนี้อ่ะไม่ทำบุญแสดงว่าพี่น้องทำบุญเพราะคนไม่ใช่ทำเพื่ออัลเลาะห์จริงไม่จริงก็อัลเลาะห์บอกว่าอัลลันบิริวัตตักวาถ้าเรื่องดีเขาจะสร้างสุเหร่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันพวกบิดาใช่คนแต่สุเหร่าบิดาไหมเฮ้ยบ้านของอัลเลาะห์เขามาขอรับบริจาคเอ้ยเราไม่ได้ไปที่อื่นบ้าแล้วตักวาอะไรที่มันเกิดความยำเกรงเขาจะสร้างบาลายบาแลสอนอันกุรอานเฮ้ยนี่มันกลุ่มนั้นไม่เกี่ยวสอนอะไรกุรอานมันเรื่องคนว่าคนและถ้าเขาผิดก็ระหว่างเขากับอัลเลาะห์ไม่เกี่ยวกับเราด้วยมีอ่ะข้างบ้านทำบิดาเราได้บาปด้วยจะผิดก็เราไม่เตือนเขาเห็นยังฉะนั้นอายะนี้เนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เราตะอาวานูช่วยกันสิในเรื่องของความดีขัดแย้งได้ไหมได้แต่อย่าแตกใครมันได้หมดนบีบอกว่าไงมุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันเอาเขาผิดก็เตือนแต่เขายังเป็นพี่น้องเราอยู่ไหมอิหมัมประเภทเดียวที่ตามไม่ได้เอามาขึ้นนำละหมาดไม่ได้คืออิหมัมที่ตกมุรตัดทำชิริกแต่ถ้าเขายังเป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาทำผิดในบางเรื่องอุลามะอธิบายว่าถ้าอิหมัมคนนี้แอบไปกินเหล้านะแล้วเขายังเป็นอิหมัมอยู่ตอนเป็นอิหมัมเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เขาแอบไปเล่นการพนันถามว่านมาตามได้ไหมฮุกกลมคือตามได้อิหมัมประเภทเดียวที่ตามไม่ได้คือตกมุรตัดไปแล้วเป็นมุชริกตกมุรตัดไปแล้วแต่ถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่อ้าวอาจารย์แล้วเขาผิดอะไปเล่นการพนันไปกินเหล้าไปเสพยามะอันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เป็นฮักกุลล้อไม่ใช่ฮักกุลอาดัมแต่เราเห็นเตือนเขาสิแต่ไม่ใช่ประนามไม่ใช่ด่านี่อย่างใครที่ปานเหลงวันอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมวิทยุอ่ะเขาจัดรายการวิทยุก็ไปช่วยไปไม่ได้ก็ส่งเงินไปเงินไม่มีดุอาขอให้เขาประสบความสำเร็จนะอย่าล้อช่วยเหลือแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วเข้าใจนะนะวะลาตะอาวานูอัลลันอิสมิวัลอุดวานแต่ถ้าเรื่องผิดเรื่องชั่วอย่าถ้าอิหมัมมัสยิดนี้บอกว่าเราจะมารวมตัวกันเพื่อจัดอิซิโกโบใหญ่ขอรับบริจาคเอาอันนี้ไม่เอาไอ อย่างนี้ชัดไม่ต้องแต่ไอ้ถ้าเรื่องดีร่วมประการต่อมาเดี๋ยวผมหมดกี่โมงเนี่ย20เนาะโหได้หะดีษเดียวโอ้นี่อิ่มหะดีษเลยเนาะนะฮะอันไบอินนัคลิฮัตตายัซฮูแล้วฟังหะดีษนี้แล้วจะรู้สึกว่าศาสนาของเรานี่บริสุทธิ์จริงๆและใครที่มายึดศาสนาและปฏิบัตินี้อัลลอฮ์รักแน่นอนนบีบอกว่าห้ามขายอินทผลัมฮัตตายัซฮูจนกว่ามันจะกินได้ซะก่อนว่าอันไบอินซุนบุลีฮัตตายาบีดอและก็อย่าขายรวงข้าวจนกว่ามันจะสีขาวนวลซะก่อนวะยะมะนันอาฮะและปลอดภัยจากข้อตำหนินะฮันบาเอะวันมุชตารีข้อห้ามนี้สำหรับคนซื้อและคนขายถ้าทุเรียนมันยังไม่สุกก็ขายไม่ได้แล้วก็ซื้อไม่ได้ยังไงอย่างนั้นข้าวมันยังไม่ได้ออกเม็ดเป็นรวงมันเด็ดมาขายไม่ได้แสดงว่าวายะมะนันอาฮะคือมันจะต้องปราศจากข้อตำหนินี่แหละคือหัวใจของการค้าขายเรากินอาหารนี้ที่จะขายคนอื่นเราก็กินแล้วก็ปลอดภัยลูกค้าที่มาซื้อก็ต้องปลอดภัยนี่คือบรรยากาศของการค้าขายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบางทีเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยบางร้านเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างร้านมุสลิมยังไม่ต้องยกตัวอย่างร้านมุสลิมร้านกาแฟแก้วหนึ่งถ้าซื้อข้างนอก30 บาท35แต่พอไปนั่งในร้าน95 บาท100 บาทมีคนนั่งไหมมีไหมเยอะด้วยกาแฟแพงไหมแต่เขาขายกาแฟเปล่าเขาขายไม่ได้ขายกาแฟเพียงอย่างเดียวเขาขายบรรยากาศเขาขายสภาพแวดล้อมเขาขาย Wi-Fi เขาขายการที่มานั่งเพราะคนมานั่งเนี่ยพอกินหมดมันอาจจะไม่สั่งกาแฟอย่างเดียวมันอาจจะมีนั่นมีนี่แสดงให้เห็นว่าการค้าขายไม่ได้อยู่ที่บริบทเดียวอาหารฮาลาลไหมฮาลาลหนึ่งนะสองต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าไหมต้องไม่โกหกไม่หลอกลวงด้วยส่วนผสมก็เป็นส่วนผสมที่ฮาลาลบริการก็ต้องดีถ้าบริการหลังการขายไม่ดีให้อาหารยังไงสินค้าดีขนาดไหนลูกค้ามาแค่ครั้งเดียวใครที่เปิดร้านอาหารใครที่เปิดร้านค้าใครที่ขายของแล้วลูกค้าในชีวิตของเขามาร้านเราแค่ครั้งเดียวทบทวนตัวเองได้ไปซื้อผ้าเยาวราชซิมมีผ้านี้ไหมหรือไปเลือกซิมไม่เอาละซิมไม่ว่าสักคำวันหลังลื้อมารูใหม่เก็บผ้าถ้าเป็นร้านแขกอะนะให้สลามเนี่ยบางทีหางเสียงก็ไม่มีผ้าอะไรไม่มีแล้วมันจะมีที่ไหนไม่รู้เอ๊ะแล้วข่าวมีร้านมุสลิมอย่าไปต้องไปซื้อมันร้านนี้มันร้านขายไม่ดีเอ้านี่แขกเราแบบนี้ไม่ได้การบริการต้องฮาลาลวายะมะนันอาฮะนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้ลูกค้าพอใจลูกค้าปลอดภัยลูกค้าได้ของดีที่สุดเราต้องนำเสนอพ่อค้าบางคนผมไปปรึกษาอันนี้นี่ประสบการณ์จริงปรากฏว่าเขาสินค้าไม่มีแทนที่เขาจะบอกว่าให้ซื้อของเขาแล้วเขาจะไปส่งเปล่าเขาบอกแนะนำให้ไปร้านนี้นี่หัวใจของพ่อค้าครับการบริการคนจีนมีภาษิตจีนบอกว่าถ้าหน้าไม่ยิ้มไม่ต้องเปิดร้านค้าแม่ค้าหน้าต้องยิ้ม ไม่ได้เปิดร้านทีหน้าหงิกเหมือนม้าหมักลุกหงิกอย่าเปิดร้านค้าแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายการที่เราขายของฮาลาลเป็นการอะไรครับเป็นการบริการที่สุดยอดที่สุดเพราะคนในหิวมาจากไหนไม่รู้แล้วมาเจอร้านของเราไปสุวรรณภูมิไปดอนเมืองก่อนหน้านี้ไม่มีร้านมุสลิมเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีร้านมุสลิมเขามาจะได้กำไรมากกำไรน้อยไม่รู้แต่สิ่งที่เขาบอกก็คืออยากบริการพี่น้องมุสลิมให้มีอาหารฮาลาลตะอาวะลูอัลบิดวัตตักวานี่ตรงประเด็นที่สุดอย่านึกว่าจะได้รายได้เข้าอย่างเดียวการเอื้อการช่วยเหลือพี่น้องนั่นคือใจความหลักใหญ่ในการที่จะอะไรนะในการค้าขายด้วยเช่นเดียวกันส่วนริสกีอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งหน้าที่เราขายบริการให้ดีหน้าที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเนาะหมดเวลาอ๋อส่วนมากเขาใช้น้ำส้มไม่ดีไม่กล้าซื้อของดีเชื่อผมสินบีเนี่ยบอกแล้วเอาของดีเวลาคำแรกที่กินประทับใจเนี่ยมันไม่ใช่จานเดียวนะครับมันจะซื้อกลับบ้านด้วยซื้อกลับบ้านด้วยแต่ว่าคำแรกไม่ประทับใจหรือการบริการไม่ประทับใจพี่น้องก็ไม่เข้าผมเชื่อไม่เข้ากำลังกินอยู่หนูวิ่งผ่านหน้าโอ้ยไอ้อย่างนี้ครั้งต่อไปวัดสลามนะอ่ะสุดท้ายนี้พอดียังเป็นอันนี้เป็นเรื่องค้าขายอันนี้ไม่ใช่เรื่องค้าขายเนาะอันนี้เรื่องฮาดิยะผมนำพอดีทางมูลนิธิลอฟานเนี่ยเขาทำซีดีสุขแห่งสยามเนี่ยเล่มนี้วันนั้นที่เปิดในงานแต่ว่าวันนี้มันเป็นนี้แหละแผ่นละ100 บาท100 บาท100 บาทเนี่ยนะให้กับใครครับให้กับรับฟานทั้งหมดเมื่อวานผมไป TOT ไม่พอขายนะครับเอาไป20 แผ่นนี้ไม่พอขายเขาช่วยทั้งหมดนี้นะครับแล้วต้องขอดุอาให้กับทีมบายินุนที่ทำซีดีที่ทำนาชีตให้โดยก็ไม่ได้หวังผลอะไรเลยบางทีก็ทำให้ฟรีบ้างบางครั้งก็จ่ายเงินบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะสตกอเยอะกว่าเขาบอกว่าให้รับฟานก็แล้วกันนะก็ฝากด้วยนะครับมีอยู่ด้านหลังนะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวมีคำถามอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะเพราะเวลามันได้แหละนะก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห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 ์